ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ad Channel นะครับผมกับพบกันอีกครั้งกับการ reaction นะครับผมวันนี้ก็ reaction ไม่เคย reaction แนวนี้ใช่ แต่คือมันถือว่าเป็นมินิซีรีส์มันเป็นช็อตฟิล์มเหมือนกันคือเป็นการ reaction live action เรื่อง Undefeated นะครับผมของ Garena Free Fire ใช่ก็คือเป็นเกม Free Fire ของทาง Garena นั่นแหละซึ่งปกติเราจะเห็นมิวกราฟเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแขกรับเชิญในการไปแข่งเกมในของเกม Free Fire เกมนี้กับ Garena ตลอดเวลาแล้วก็จะมีคู่กึ่งไปรีวิวแหละไปเล่นเกมใช่แล้วก็มีคู่อื่นอีกหลายๆคู่แบบแล้วซึ่งเดี๋ยวเขาจะมีแคมเปญเหมือนเป็นโครงการใหญ่ซึ่งเหมือนกับว่าจริงๆจัดไปแล้วก็คือเอาแบ่งเป็น 4-5 ทีมเลยมาแข่งกันก็มีทีมมิวกราฟมีทีมแบบว่าบุญเปรมมีอะไรอย่างเงี้ยคือหลายๆทีมมาแข่งกันนะครับผมก็เลยออกแบบแคมเปญนี้ขึ้นมาเป็นเหมือนกับไลฟ์แอคชั่นขึ้นมาเพื่อโปรโมทโดยมีพี่ยาย่าเนี่ยเป็นนางเอกในเรื่องก็ถ้าเราได้เห็นโปสเตอร์ไปสักพักนึงแล้วพิมพ์ไปทวิตเตอร์ด้วยว่าแบบเราเห็นลุคของยาย่าแล้วก็ลุคของตัวของมิวเองเนี่ยว่ามิวเหมือนกับ Resident Evil เท่ๆหน่อยแล้วก็ใส่แอนิเมชันเพิ่มเข้าไปทำเป็นไซไฟลุคนั้นดูเป็นลีออนมากเลยถ้าใครดูใครได้เกม Resident Evil มาจะรู้ว่าที่พี่พูดคืออะไรคือจะเป็นลุคลีออนพี่เคยโพสต์ภาพเปรียบเทียบไปในทวิตเตอร์แล้วอะไรเงี้ยก็มีเห็นคนมารีกันอยู่ว่ามีความเห็นคล้ายๆกันอยู่ก็มาคอมเมนต์อย่างเงี้ยก็เราไปดูจริงๆว่ามันจะเป็นลุคนั้นไหมเหมือนไหมอะไรเงี้ยดูฉันแต่งตัวมาไม่ค่อยเข้ากับธีมแล้วต้องไปเปลี่ยนชุดทหารไหมไม่เป็นไรแต่จะบอกนี่คือเราเคยไปดูที่น้องเขาเล่นเกมเนี่ยคือน้องพี่มิวกับกับเล่นเนี่ยมิวก็จะเป็นอารมณ์แบบพวกแบบชอบหัวล้อเล่นตลกอ่ะแล้วก็ชอบตายคนแรกมันชอบมีความตายก่อนอยู่ประมาณนึงเลยคือก็เล่นเอาสนุกแหละเออแต่เคยดูคลิปนึงนะไม่ได้ดูหลายๆคลิปไม่รู้ปกติเขาเล่นแบบสไตล์ไหนใช่ใช่เพราะแต่ละคนจะมีสไตรจี้เขาเรียกกลยุทธ์ของตัวเองอ่ะเออเป็นการเล่นโอเคงั้นเดี๋ยวไปเริ่มดูกันนะครับก่อนอื่นขอบคุณทาง Garena ก่อนนะครับผมที่ผลิตคอนเทนต์แอคชั่นดีๆแบบนี้ออกมาให้เราชมกันปกติบริษัทเกมไม่ค่อยมีบริษัทไหนเขาลงทุนทำแอคชั่นหรอกนี่ทำตั้งสัก7นาทีแล้วเป็นมิติใหม่นะจ้างยาย่าด้วยนะครับผมคือแบบมิติใหม่มากคือไม่คาดตัวไม่ถูกแล้วพี่มิวอีกก็คาดตัวก็ไม่ถูกนะครับผมก็แต่ละคนคือจ้างมาเล่นเนี่ยก็คือสุดๆเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ถือว่าดูดีกว่าว่าเขาจะทำแบบไหนเคยดูของมีนาคอมด้วยนะคือมีเวอร์ชันมีพวกก่อนหน้านี้มีพวกนาคอมตลกๆอะไรเงี้ยนี่ดูแอคชั่นจริงจังคือเปิดคล้ายเกมฟรีไฟเออร์กินฟรีไฟเออร์คือเหมือนจะโดดลงมาจากเครื่องบินแล้วก็มาสู้กันข้างล่างเออไม่มีลุงนี่แหละลีออนเลยเนี่ย Resident Evil เออไม่มีคนหนึ่งที่ใครเลยยาย่าเป็นบอสมันเหมือนกับเป็นจำลองเหตุการณ์เวลาเราเล่นเกมจริงๆอ่ะแล้วเราต้องไปแซวคนนู้นคนนี้ก่อนเวลาเห็นชุดเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบต้องแบบออนไลน์อยู่ต้องถามว่าอีกคนจะใครมาจอยทีมกับเรานะอะไรเงี้ยประมาณนั้นน่ะเหมือนรอเป็นขี้เล่นไปเลยเออดูคือคักขี้เล่นน่ะเหมือนมิวจะชื่อโชว์ในเรื่องอ่ะใช่ชื่อโชว์ยาย่านี่ชื่อวีมิวชื่อโชว์แล้วลุคชื่อเรนก็คือเอาฟรีไฟมาแหละมาทำให้มันดูเป็นลองคนมาแหละถ้าตกลงเขาอยู่ทีมเดียวกันหรออยู่ทีมเดียวกันเขานั่งอยู่มุมสุดเมื่อกี้
รีโชว์เองโอ้นี่แป๊บเดียวอ่ะเก็บเรียบเลยนะไม่ใช่ฉันคนเดียวนุ่นสมาชิกใหม่ทำอารมณ์เหมือนกับไม่รู้เป็นใครมาก่อนแหละเล่นเกมเราไม่รู้ว่าใครมาจอยเราเข้าใจไหมใครมาอยู่กับทีมแบบอันแล้วทักไปก็ไม่พูดไม่ยอมตอบไปเก็บของเฮ้ย it's coming let's go วงบินเข้ามาแล้วอ่ะที่ไปเถอะฝั่งนี้ทีมนี้นี่เจ๋งเลยเนี่ยนี่แบบละเอียดโปรดักชั่นคนไทยนะจ๊ะเอชโชว์ How about the new guy? ยืนถามอะไรก็ไม่ตอบเฮ้ยฮึคีปิทเจอนะโวริสโดนมาจับเห็นจ้าโดนสอนแนมเอ็มมี่ let's go โอ้สุดยอดนี่ถ่ายในสตูอย่างเดียวนี่คือแบบทำได้ขนาดนี้เก่งมากแหมเขาว่าเกมได้ทำ CG แบบนี้ก็น่าจะไม่ยากนะแต่เกมมันมาจากอินเตอร์ไงแต่แบบว่าทำ CG คือคนที่ทำไลฟ์แอคทำหนังมันต้องคนไทยไงคนไทยอยู่นี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วเก่งอยู่แล้วเงินหนึ่งเยอะๆไปอยู่เมืองนอกอยู่ทะเลสายเข้าแน่ๆเลยอ่ะอ๋อตนตีวงเข้ามาจ้าไม่ตายได้ไงเนี่ยพี่มีความรู้เก่งมากพี่ชอบความรู้เก่งทำไมอะไรอ่ะ
คอระเบิดระเบิดน้ำแข็งพี่ว่ามันชนออกมาได้ไม่น่าจะจบเร็วขนาดนี้นะเมื่อกี้โคตรมันเลยอ่ะก็ค่อยมีวิวแต่งหน้าดำๆหนีนะถ้าไม่ได้ระเบิดผมนะป่าเนี้ยเสร็จมันไปเล่าก็ติดเป็นคุณชายคุณชายหน่อยเส้นหนีน้อยสูงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแอบมองไปหน้าเนี่ยเหมือนเป็นตัวโจกอ่ะแอบชอบกันไม่รอดไม่รอดจ้าตายเร็วไปนิดนะคะทำตัวเป็นเป้าไงตายเร็วไปนิดนะจ้าอีเจนี่อีเจนี่ตามมาบอกแล้วมันจบเร็วไปควรจะตายโอ้โหมีเสื้อกระสุนจ้าไม่เป็นไรจ้าเราเสียพี่ลูกแทนโอ้โหโปรดักชั่นอินเตอร์มากยิงเลยอย่าบอกกระสุนหมดมันมีเกาะอ่ะต้องยิงหัวมันน่ะกระสุนหมดแน่เลยอ่ะยังโอ้ยพี่โชยังไม่ตายเหรอพี่เรนช่วยคือพี่โชก็ว่าแอบชอบกันแอบชอบกันตู้ตายแหละจ้าอุ้ยวันนี้ยังไม่เลยเนี่ยเราใส่เสื้อกระสุนไงเขามีของปล่อยออกมาแล้วตามเกมตามเกมต้องมีของปล่อยออกมาช่วยจะมาจากเราทำลายหรือเปล่าอ่ะมาได้ปืนกลอันใหญ่ๆแน่ๆเนี่ยปืนลูกโม่ปืนลูกซองไหมลูกโม่เหมือนรูใหญ่เหมือนปืนระเบิดอ่ะอ
นางก็ยอมตายเหรออืมนายาเท่มากอ่ะโอ้โหยิ่งกว่าแมทริกอ่ะตายกันหมดตายกันหมดหัวหน้าทีมโอ้โหคือที่ยิงไก่จะไม่ตายใช่ไหมเพราะเขามายิงได้ขนาดนี้ต้องมีจอดแตกบูยาชนะ ซึ่งขับแอบชอบกันแอบชอบกันซึ่งยอดเป็นระยะยะเป็นคนช่วยกันนั่นแหละเออได้คนใหม่อ่ะอยู่ป่ะสวัสดีทุกคนผมลุกครับคราวหน้าเปิดไมค์ด้วยนะจะได้คุยกันรู้เรื่อง Let's play again okayโอเคโอ้ย undefeated ขอดูชื่อบริษัทโปรดักชั่นหน่อยสิอิกราซิล กรุ๊ป Brother Pictures เจ๋งนะถือว่าเป็นช็อตฟิล์มไทยที่แบบเอ้ยเจ๋งอ่ะคือถ้าวันนึงเขาจะสเตปอินเข้ามาทำคอนเทนต์ขายเป็นหนังเป็นซีรีส์ก็ทำได้นะใช่ที่เขาทำหนังบู๊ได้เรื่องนึงเลยนะทำหนังบู๊จากเกมได้เรื่องนึงเลยและพี่จะบอกเลยนะว่า CG อ่ะแต่เก่าพี่ว่าไม่ยากเท่ากับไฟที่ถ่ายแล้วไปแมปกับ CG มันดูธรรมชาติมากเหมือนตัวคนเล่นอยู่ในฉากจริงๆเนี่ยโอ้โหเพราะว่าทุกอย่างคือมันแทบว่ามันเป็นอุตสาหกรรมมันเป็นคล้ายๆกับซูเปอร์ฮีโร่เหมือนนอกแหละที่ฉากหลังเป็นกรีนสกรีนหมดแล้วก็ถ่ายภาพทุกอย่างให้มันได้อะไรเงี้ยจัดฟงจัดไฟเนี่ยนี่มันทำให้เห็นมาตรฐานว่าจริงๆอ่ะเรามีเสถียรภาพพอทำอะไรแบบนี้ได้เพราะบางทีตัดแล้วมันภาพมันหลอกๆเนาะแต่นี่ดูแบบเนื้ออันนี้ก็ยังมีความลอยอยู่แต่ก็ถูได้ขนาดนี้มันอยู่ที่เงินด้วยจริงแต่มันได้แค่เนี่ยด้วยเงินแบบนี้มันคือโอเคแล้วนี่คือสุดๆแล้วอ่ะเราว่า17นาทีถือว่าเต็มที่แล้วเจ๋งๆเจ๋งดีฉันขำตอนพี่มิวตายแอบชอบคือแอบชอบคือตูมตายไปเลยจ้ะตายเร็วไปนิดฉันว่าใครๆต่อเขาเล่นเกมไปแหละพี่ว่าเขาคงเอาคาแรคเตอร์ของแต่ละคนแหละพี่ว่าเขาก็คงอาจจะมีการแบบทำรีเสิร์ชก่อนว่าถ้ายายาเล่นเกมแล้วจะเป็นแบบไหนถ้าลุกเล่นเกมลุกจะเป็นยังไงและถ้าพี่มิวเล่นมิวจะเป็นยังไงอาจจะเป็นแนวชอบแซวชอบพูดเล่นแล้วชอบแพ้ตายก่อนอะไรเงี้ยกระตกกระตากไงชอบทำเป็นตัวจุดสนใจเสียงดังไว้ก่อนอะไรเงี้ยน่าจะใช่ต้องไปลองดูพี่มิวเล่นฟรีไฟเยอะๆต้องลองดูว่าเขาเล่นยังไงเนาะแต่น่ารักดีส่วนลุกในสมัยที่ไม่ให้พูดเพราะกลัวพูดไม่ได้ accent ไงภาษาไทยยังไม่ค่อยเป๊ะคือให้เงียบไว้เป็นตัวละครเงียบแต่แนวแบบลุคเข้มๆนิ่งๆก็ดูเท่นะดูคนเท่อยู่แล้วเขาเป็นในแบบเขาล้อพี่ตาเขาตั้งแต่ยังไม่เป็นดาราตาเขาตั้งแต่เป็นในแบบตอนที่เพื่อนเขาชวนมาเที่ยวเมืองไทยใหม่ๆอ่ะจะตาตาเขาตั้งตอนนั้นแหละเป็นในแบบลุคบัวยาดสวยก็จะเห็นเขาตามแบบโฆษณาต่างๆในเมืองไทยเขาจะคิดเอ๊ะเขาเป็นใครเป็นทาเลนต์เนาะถ่ายพวกงานโฆษณาแต่ส่วนใหญ่งานโฆษณาที่แบบผู้ชายหล่อๆพี่สวยเนี่ยไม่ใช่คนไทยเลยนะส่วนใหญ่แบบเนี่ยคนต่างชาติลูกครึ่งอะไรอย่างเงี้ยหมดเลยเป็นทาเลนต์แหละไม่ค่อยคนไทยเท่าไหร่แล้วก็ต้องพูดเลยว่ายายาจริงๆอ่ะคือเขาเล่นน่ะเขาดูสมจริงมากเลยนะสายตาหน้าเนอร์มูฟเมนท์ที่ได้ออกมาคือมันดูสมจริงมากกลายเป็นผู้หญิงชาบูแบบดูเป็นแบบหัวหน้าทีมจริงๆถ้าจะพูดว่าเป็น Resident Evil แบบโลโก้แบบเวอร์ชันสำหรับคนไทยนางก็เป็นได้นะเป็นได้ให้นางเป็นเหมือนกับอะไรนะ
จากองค์กร Umbrella ค่ะเจนยาย่าทำเงินได้อะไรเงี้ยใน Resident Evil ถามว่าลุกกลับมันมีความเป็น Resident Evil อยู่ประมาณนึงเพราะว่าอย่างตัวโชว์เองที่ตัดมาก็คือพี่มิวนี่คือความเป็นแบบเลออนมากใช่โอเคครับเป็นอันนึงที่แบบดูดีมากอยากให้ทุกคนลองมาดูกันแล้วก็เล่นเกมนี้กันเยอะๆนะฮะถ้าเป็นพี่นะพี่เป็นไม่ใช่คนเกมเล่นเกมนะแต่พี่ดูแล้วก็เฮ้ยถ้ามันสนุกแบบเนี้ยเข้าไปเล่นเกมคงมันอ่ะใช่คือคำว่าเขาถ่ายทอดบรรยากาศของเกมเกือบครบด้วยมั้งนี่ไม่เคยได้อยู่ครั้งหนึ่งรู้สึกว่าเกมเราไม่คล้ายๆกันแต่ว่าคุยกันก่อนจะเข้าไปในเรื่องเกมมันก็เหมือนความรู้จักกันบนเครื่องเนาะนู่นนี่นั่นหันไปซ้ายหันไปขวาใครว่าคนนั้นใครเหมือนแบบจริงๆมันคือการเล่นกันทีมอ่ะเนาะทีมอัพก็ต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยใครจะเป็นตัวล่อใครจะเป็นตัวยิงใครจะเป็นตัวประคองดูหลังอะไรเงี้ยคุยกันได้แล้วก็เห็นทีมตรงข้ามบางทีแต่งตัวตลกๆมาก็จะขำๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กระโดดลงมาเจอกันข้างล่างคือเป็นเกมคือลงไปเจอกันข้างล่างเริ่มมาก็แข่งสู้กับหลายๆคนหลายทีมแล้วก็มาเหลือทีมสุดท้ายแข่งกันเคยไปสอนคลาสนึงแล้วเด็กนักเรียนในคลาสจะทำโปรเจกต์ฟรีไฟตอนแรกพี่แบงค์มากนะพี่บอกว่าขายก่อนมันคืออะไรแล้วค่อยมาเล่าแผนว่ามาร์เก็ตติ้งจะทำอะไรแล้วพอฟังเฮ้ยมันเป็นเกมหนีหรอแบบล้ำสมัยมากคือถ้าเป็นชั้นนั้นจะคิดไม่ได้ขนาดนี้หรอเออคือเป็นเกมที่ทำให้การีน่ากลับมาเลยเพราะนี่การีน่าเป็นลูกค้าเราแล้วเราดูการีน่าอยู่เรารู้สึกว่าช่วงนึงที่ .a ของการีน่ามันมีความดาวลงไปมันแบบคนเล่น .a น้อยลงอ่ะเกมเนี้ยคือเกมที่ทำให้การีน่าแบ็คกลับมา turn around ใช่ด้วยเกม Free Fire ถือว่าเป็นเกมนึงที่แบบน่าสนใจมากอะไรเงี้ยแล้วคำว่าเขาทำการตลาดจริงจังมากเราจะไปแคสเกมมะคนจะไม่เหมือนตอนอะไรนะตัวอ่อนๆให้เข้าคอให้เด็กๆฆ่าเราตายอ่ะมือขยับไม่ได้เร็วเหมือนแต่ก่อนแล้วเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อมากโอเคครับก็ฝากไปด้วยกับ Free Fire นะครับผมแล้วก็ฝากคอนเทนต์ของน้องมิวไว้ด้วยนะครับผมอาทิตย์นี้จะเป็นคอนเทนต์น้องมิวคับข้างเลยอ่ะน่าจะแบบว่า MV เอ่ยอันนี้เอ่ยนะครับผมแล้วก็มีคอนเทนต์ของมิวกราฟที่เราอัดไปแล้วด้วยเนาะที่ทําลงในวันปกติวันเสาร์ของเราก็ฝากไปด้วยแล้วก็ใครที่เป็นแฟนคลับน้องมิวนะครับผมแล้วก็แฟนคลับน้องกราฟที่เข้ามาดูด้วยนะครับผมที่ติดตามช่องเราอยู่นะตอนนี้ช่องเราจะมีทํา Q&A กันนะครับผมเพื่อรู้จักกันมากขึ้นเพราะว่าเข้าใจว่าหลายคนก็ติดตามเรามานานแล้วแหละหลายเดือนสักพักนึงตั้งแต่ซีรีส์ออนนะครับแล้วก็ดูมาหลายคลิปแล้วแล้วก็แบบว่าอาจจะมีคำถามอยากถามว่าพวกพี่เป็นอะไรมาหนูนี่นั่นทำอะไรกันมาหรือจะมีเรื่องให้พวกพี่ให้คำแนะนำหรือจะเป็นประเด็นที่ให้พวกพี่ถกกันก็ถามทั่วไปหรือว่าซีรีส์การใช้ชีวิตประเด็นต่างๆหรืออื่นๆได้หมดเลยจริงๆก็เลยพวกพี่มีความทำงานหลากหลายมากเลยอ่ะเผื่ออยากจะต้องถามกันเข้ามานะครับผมก็จะรู้จักกันมากขึ้นแล้วก็หาไว้ข้างใต้ได้เลยในคอมเมนต์ได้เลยนะครับฝากไว้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะรวบรวมไปแล้วก็มาไปตอบอะไรตอนที่อัดคลิปนะครับโอเคขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามได้4ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook นะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย